มาทดสอบนะครับว่าถ้าอัปเดตเป็น iOS 17แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดที่ใช้งานเดี๋ยวอันนี้ตอนนี้ iPhone ของผมเป็นตัว Public Beta ที่เป็นตัว RC อยู่นะครับนี่เก่ากึกกันเลยครับภาพอาจจะไม่ค่อยตรงนะครับเพราะว่าส่องจากบนลงล่างเนี่ยครับผมแต่ว่าเน้นเป็นเสียงเพื่อเพื่อนๆคนตาบอดนะนี่คือกล่อง Apple Wireless Keyboard สินค้าวินเทจกันเลยมะยังเก่ากึกอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดนะเดี๋ยวตัวนี่เอามาวางไว้ตรงไหนดีเดี๋ยวอันนี้คือ iPhone นะเดี๋ยวไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าไม่เห็นหรอกอ่ะแล้วก็วางคีย์บอร์ดบลูทูธอยู่ตรงเนี้ยผมกดเปิดคีย์บอร์ดบลูทูธปั๊บเช็คกันดูหน่อยครับว่ายังสามารถสลับภาษาได้ตามปกติไหมเพื่อความสบายใจของเพื่อนๆคนตาบอดที่ใช้งาน Voice Over ถ้าจะอัปเดตเป็น iOS 17ยังทำงานได้ปกติไหมนี่เดี๋ยวต้องเพิ่มเสียงกันหน่อยละเพิ่มเสียงอ๋อจริงๆเราเพิ่มจากกดปุ่ม F12 ได้นี่เนี่ยเนี่ย F12 เพิ่มเพิ่มเสียงได้แต่สองครั้งเพื่อเปิดนะก็ยังใช้ลูกศรซ้ายขวาอ่ะ2ครั้งเพื่อเปิดคำสั่งโดยทั่วไปก็ยังทำงานตามปกตินะครับแต่ว่าอยากจะทดสอบเพราะว่าหลายคนเพื่อความสบายใจว่าถ้าอัพแล้วยังสามารถใช้คีย์บอร์ดบลูทูธเพื่อทำการเดี๋ยวนะขออนุญาตกดคอมมานด์เทสต์เป็นทีมซ่อนอยู่หน้าจอโฮมข้อความไม่ได้อ่านหนึ่งข้อความอันนี้หน้าจอโฮมนะหน้าจอโฮมVO head headแถบสลับแอปวีทำงานอยู่ VO double head เพื่อปิดแอปปัดขึ้นยังเข้าแถบสลับแอปได้นุชทำงานอยู่การตั้งค่านุชทำงานอยู่ผมก็ใช้3อยู่ปัดขึ้นตอนนี้ผมใช้คีย์บอร์ดหมดเลยนะผมใช้คีย์บอร์ดลดเสียงลงนิดนึงแล้วกันนะ F11 อ่ะก็ตัว Apple Wireless Keyboard เนี่ยยังเป็นตัวที่ใส่ฐานอยู่แต่ผมก็ใช้งานได้แต่ปัจจุบันก็เป็น Magic Keyboard เนาะแต่ไม่รู้จะมี Magic Keyboard รุ่นที่เป็น Type C ออกมาใหม่ไหมก็เราสามารถใช้คีย์บอร์ดบลูทูธเนี่ยคุณจะใช้รุ่นไหนเนี่ยควบคุมได้ตามปกตินะครับผมยังใช้รุ่นเก่าขนาดนี้ก็ยังทำงานได้รวดเร็วเหมือนเดิมเลยถึงแม้ว่าบลูทูธจะ Apple Wireless Keyboard จะเป็นเวอร์ชันเก่าแต่ว่ายังทำงานและควบคุมได้รวดเร็วเริ่มต้นตอนนี้ผมเข้ามาในโน้ตทำงานอยู่โน้ตใช้3อยู่ปัดขึ้นเพื่อปิดแอปปัดขึ้นเข้าก่อนทำงานแบบกำหนดเองเราก็ใช้ลูกศรขึ้นลงพร้อมกันสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Voice Over ปึ๊บเปิดเข้าโน้ตผมเปิดโน้ตใหม่มาแล้วล่ะตอนนี้คีย์บอร์ดขึ้นเตรียมพิมพ์แล้วเดี๋ยวลองดูตอนนี้เป็นภาษาอะไรนะครับ Cap G H นี่เป็นภาษาอังกฤษ Cap G Good Cap O O D Space Good Good M O R N I N G Morning ผมกด Enter เว้นบรรทัดลงมา New line Morning Good morning แล้วคราวนี้ผมจะเปลี่ยนภาษาผมตั้งค่ามาตรฐานของผมเป็น Control กับ Space Bar ลองดู Control ค้างไว้แล้ว Space Barลาคำยาวนี่ใช้ตัวหมุนเพื่อเข้าถึงคำที่สะกดผิดลองพิมพ์ว่าสวัสดีตอนเช้าสเสือวัวแหวนไม้ขันอากาศสเสือโดดิสระอีต่อเต่าโอ้อานอนูสระเอช่อช้างโอสระอาขึ้นบรรทัดสวัสดีตอนเช้าก็เปลี่ยนภาษาได้ตามปกติแล้วผมไปตั้งค่ามาแล้วนะแต่ว่าเอ๊ะทำไมกดทีเดียวมันไม่ไปของผมต้องกดแคปล็อกเอาไว้เป็นปุ่มปรับค่าเหมือนกันอันนี้ไปตั้งค่าได้นะครับในการตั้งค่าไปที่ทั่วไปที่แป้นพิมพ์นะครับแล้วก็แป้นพิมพ์ฮาร์ดแวร์แล้วไปเลือกเปิดสวิตช์นะครับการใช้แคปล็อกเนี่ยให้กลายเป็นปุ่มเปลี่ยนภาษาด้วยผมกดทีเดียวเนี่ยมันไม่ยอมเปลี่ยนแต่ของเพื่อนๆลองกดทีเดียวดูนะของผมลองกด2ทีนี่เขาเปลี่ยนนะครับเนี่ย A space B O O K This is the book New line book This is the book อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วกดแคปล็อก2ทีก็เปลี่ยนภาษาได้ตามปกตินะครับผมเดี๋ยวขอดูก่อนมีการแจ้งเตือนอะไรเข้ามาเนาะ Note Morning ทำไดนามิกไอแลนด์ว่างแชร์กลุ่มไม่มีสองครั้งเพื่อเพิ่มผู้คนในปัจจุบันคือก็เท่ากับว่ายังใช้ในการถ้าเรากดControl A Command A Good Morning สวัสดีโอ้ 9:35 แล้วใกล้เปิดบริการหมอคอมแล้วนะครับบริการหมอคอมนะครับก็เป็นบริการทางด้าน IT สำหรับคนตาบอดนะครับก็สามารถที่จะมาใช้บริการผ่านสายด่วนหมายเลขนะครับ1414นะครับกดเข้ามาก็บริการหมอคอมที่ผมเป็นส่วนหนึ่งในบริการนี้ก็เมนูหลักกด9และกด1นะครับจันถึงศุกร์เลยนะครับ10 โมงเช้ากันได้Command A สิ Command A Command อยู่ข้าง Space Bar ซ้ายขวาเลยนะ Command ค้างไว้แล้ว A เนี่ยเป็นคำสั่ง Select AllCommand Select All คือเลือกทั้งหมดเมื่อกี้เราเลือกทั้งหมดแล้วนะเราอยากจะ Copy ก็ Command C Good morning สวัสดีตอนเช้า This is a book คัดลอกแล้ว
เนี่ยครับถ้าเราอยากจะไปวางอย่างนี้ถ้าผมเกิดเผลอกด backspace ลบทิ้งลบการเลือกแล้วนี่ Good morning สวัสดีตอนเช้าลบทิ้งไปแล้วไม่เหลืออะไรแล้วในนี้นะครับผมวางใหม่ผมก็ command v v victor Good morning สวัสดีตอนเช้า this is a book ก็วางได้เหมือนเดิมนะครับคือคำสั่งยังใช้งานกันได้ไม่แตกต่างจากเดิมนะครับแล้วก็การสลับภาษาไทยและอังกฤษยังยืนยันว่าใช้งานได้บน iOS 17ตัว Public Beta รุ่น RC ก็ถือว่า release candidate แล้วเกือบเต็มแล้วก็เพื่อความสบายใจมาทดสอบให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่าเออทำให้ใช้งานได้แต่หลายคนอาจจะบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตเอาหมุนโรเตอร์คราวนี้หมุนโรเตอร์ที่ตัวคีย์บอร์ดแล้วกันแม่จะไปจับมือถือกดปุ่มขึ้นและขวาลายมือเขียนลายมือเขียนตัวเขียนการลบเสียงการลบเสียงเสียงเปิดเสียงภาษาผมมาอยู่ที่ภาษาแล้วกันแล้วผมเปลี่ยนเป็นvoice over ตอนนี้ใช้เสียง Siri เพิ่มได้ใหม่ไทยเนี่ยตอนนี้เป็นเสียงนี้ก็เป็น Siri ผู้ชายมี Siri ผู้หญิงอีกคือทำกลับมาใหม่ไม่ให้เลือกปุ่มเนี่ยอันนี้คือเสียงใหม่แชร์ปุ่มแชร์อื่นๆปุ่มเสร็จสิ้นปุ่มวันที่14กันยายนค.ศ. 2023เวลา 9:35 โน้ตช่องตอนข้อความกำลังแก้ไข Good morning สวัสดีตอนเช้า This is a book ตำแหน่งจุดแทรกอยู่ท้ายบรรทัดไม่มีการทำงานใช้ตัวหมุนเพื่อเข้าถึงคำที่สะกดต้องบอกกด control ก็เป็นการหยุดพูดกด control อีกทีก็พูดต่อนะครับคือคำสั่งยังใช้ได้ในที่คุณคุ้นเคยเลยแต่ก็ผมยอมรับเลยว่าเสียงใหม่เราต้องปรับตัวเนาะการอ่านก็อาจจะยังถูกใจไม่ถูกใจหรือความคุ้นเคยเดิมๆดังนั้น Apple เขายังมีให้เราใช้เสียงกันยาและนาริสาได้ของผมเองเนี่ยคำที่สะกดผิดการดำเนินการเปิดลายมือเขียนตัวอักษรทำผมก็กดโรเตอร์จะขึ้นซ้ายหรือขึ้นขวาก็หมุนโรเตอร์ซ้ายหมุนโรเตอร์ขวาผมก็คุมด้วยคีย์บอร์ดเนี่ยบรรทัดการเลือกตัวหนังสือความเร็วการพูดการหลบเสียงเปิดเสียงเปิดภาษาไทยแล้วคราวนี้ก็ใช้ลูกศรขึ้นกับลูกศรลงสลับโรเตอร์ได้ทันที English US ไทยค่าเริ่มต้นผมก็ยังกลับมาใช้กันยาเป็นค่าเริ่มต้นดังนั้นหลายคนอาจจะเป็นห่วงว่าเอ๊เสียงมันอาจจะดีหรือไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคุณลองปรับไปใช้ได้เพิ่มดาวน์โหลดมาได้300กว่าเมกเนี่ยแล้วคุณก็สามารถใช้ร่วมกับ Voice Over ได้ชอบก็ใช้ต่อไม่ชอบ Apple ก็ยังสามารถกลับมาให้ใช้เสียงกัญญาและนาริสาบน Voice Over ได้แต่ถ้าเป็น Siri เนี่ยSiri กดด้วยคีย์บอร์ดยังไงนะ Command ค้างไว้แล้ว Space ค้างปุ๊บแอนทีมซ่อนอยู่เนี่ยได้ไหมเออมันเรียก Siri ยังไงเนาะผมฮะอีโมจิสปอตไลท์แอนทีมแสดงอยู่ครบ14อีโมจิใบหน้ายิ้มยิงฟัดแอนทีมซ่อนอยู่ช่องนอนข้อความกำลังแก้ไขคุณหาโมเดิร์นผมยังไม่เคยรู้เลยเนาะกดเรียกหรือมันต้องไปตั้งค่าเนาะเพื่อนๆที่เรียกในเรียก Siri ต้องไปตั้งค่าใช่ไหมปุ๊บช่องตอนข้อความกำลังแก้ไขค้นหาหมวดบรรทัดตำแหน่งจุดแทรกอยู่ต้นบรรทัด Control Command Space บ่ามันจะเข้า Spotlight ใช่ไหมเพื่อนๆก็เวลาที่ผมเอาคีย์บอร์ดขึ้นมาทีไรก็ก็พิมพ์อย่างเดียวเลยนะครับผมคอมเมนต์ A ลบลบการเลือกแล้วถ้าคุณใช้งานคีย์บอร์ดบลูทูธคล่องเนี่ยมันควบคุม iPhone โดยที่ไม่ต้องจับมือถือ iPhone ได้เลยนะครับลองนำไปปรับใช้กันดูนี่ก็เอามาลองให้ดูว่าถ้าอัพ iOS 17แล้วเรื่องของการต่อคีย์บอร์ดบลูทูธยังใช้งานสลับภาษาได้ตามปกติแต่ว่าตัวจริงออกมาก็ต้องไปลองกันอีกทีนะวันนี้บริการหมอคอมกับผมนะครับสีโชคต้องขอตัวลาเพื่อไปเปิดรับสายบริการหมอคอมนะครับใครที่ต้องการสอบถามก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมอุ้ย มีสัญญาณอะไรข้างนอก UFO หรือเปล่าหืมมาหมอคอมมีสิทธิ์ไหมครับหืมช่วงนี้อินเทนเขาด้วยอุ้ยไม่เอาเดี๋ยวดาโมหืมดามาหืมลาไปก่อนแล้วครับกับในส่วนของสินค้าวินเทจดูสิสกปรกไหมแต่ว่าผมเป็นของขวัญวันเกิดที่คนข้างตัวนะครับผมให้มานะก็น่าจะเกือบ9ปีหรือ10ปีแล้วเกือบ10ปีแล้วอ่ะผมดูแลรักษาและยังใช้งานได้อยู่นะตัวนี้จริงๆออกมาได้10กว่าปีแล้วแต่ผมเป็นเจ้าของมันก็เมื่อ10ปีแล้วผมก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีแล้วก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับกับ Apple Wireless Keyboard ตัวนี้
หรือใครอยากสนับสนุน Apple Magic Keyboard ให้ผมใช้ก็ยินดีนะครับดูแลรักษาของกันต่อไปใช้งานกันไปอ้อลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับว้าวหมอคอมรีวิว